เมื่อกี้วิดีโอถูกตัดไปค่ะไม่ทราบว่าพี่น้องยังอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เมื่อกี้วิดีโอถูกตัดไปค่ะครูกำลังพูดถึงเรื่องของพลังทวีค่ะดังนั้นพี่น้องที่รักคะเรื่องของพลังทวีนี่สำคัญมากเลยค่ะว่าเราจะใช้พลังทวีแบบไหนและที่สำคัญการที่เราอะไปเรียนรู้เพิ่มความรู้เนี่ยมันมีความรู้ที่สร้างเงินได้กว่าความรู้ที่สร้างเงินไม่ได้ดังนั้นพี่น้องที่รักคะเรื่องนี้สำคัญมากคีย์อยู่ตรงนี้ค่ะพอข้อที่4เสร็จแล้วเราบอกวิธีการแก้ไขเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราบอกวิธีการแก้ไขเสร็จอันที่5เราก็ปิดการขายค่ะครูจะบอกนะคะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดค่ะคือวิธีการปิดการขายครูจะบอกว่าคีย์อันนี้สำคัญอีกแล้วเพราะว่าเรื่องของการดูแลแก้ไขเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ว่ามันมีเทคนิคอันนึงค่ะที่ครูบอกว่าเราทำยังไงเราถึงจะไม่ให้ลูกค้าเนี่ยมาจบอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าข้อเนี่ยข้อ1กับข้อ2นี่ยากที่สุดค่ะคือการเปิดใจกับการหาแผลการที่เขาไม่มานวดร้านคุณเนี่ยคือการเปิดใจกับการหาแผลสำคัญที่สุดดังนั้นคุณต้องสร้างความ trust ความ trust คือทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและเชื่อถือทำอย่างไรลูกค้าจะเชื่อมั่นและเชื่อถือคุณได้ดังนั้นครูจะบอกนะคะว่าสิ่งนี้สำคัญมากๆค่ะเพราะการสร้างความเชื่อมั่นจะทำให้ลูกค้าพี่ขาพี่ซาร่าเมื่อกี้โดนตัดไปค่ะเพราะว่าอยู่ๆก็โดนตัดไปเลยค่ะดังนั้นขอให้พี่ๆน้องๆช่วยกันแชร์อีกครั้งนะคะเพราะว่าพี่น้องเราจะได้ทราบเมื่อกี้โดนตัดไปดังนั้นครูขอบอกทุกท่านค่ะว่าตอนนี้ใกล้จะจบแล้วค่ะ1ละข้อที่4กับข้อที่5เรื่องของวิธีการรักษานะคะวิธีการดูแลต้องรักษาดูแลแบบนี้ขั้นตอนนี้เป็นขบวนการของสปาเจนี่ซึ่งเราใช้ตรงนี้นะคะสปาเจนี่แล้วขั้นตอนที่5เนี่ยเรื่องการปิดการขายการปิดการขายเนี่ยขอบคุณค่ะตอนนี้สวัสดีทุกท่านค่ะเมื่อกี้โดนตัดไปอยู่ๆก็โดนตัดไปดังนั้นพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะเพจนี้ครูโรสเนี่ยต้องการช่วยสร้างยกระดับให้หมอนวดไทยเนี่ยสวัสดีค่ะนาราอุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะนาราที่เข้ามาครูฝากนาราแชร์หน่อยนะคะครูฝากพี่ซาร่าแชร์หน่อยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้โดนตัดไปค่ะเดี๋ยว Facebook จะบอกว่าอาจจะมีคนรายงานบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยโดนตัดนะคะดังนั้นครูจะบอกว่าคีย์ตัวอย่างเมื่อกี้ครูจะบอกว่าถ้าพวกเราเข้ามาตอนนี้หมอนวดไทยพลังงานบวกเราต้องช่วยกันแชร์ออกไปให้มากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะจำไว้นะคะเวลาคุณออกมาไลฟ์แล้วอยู่ๆโดนตัดไปโดยที่ Facebook ตัดไปเนี่ยมันมี2สาเหตุ1เครือข่ายต่ำ2มีคนรายงานว่ามันไม่ดีรายงานผิดวิธีดังนั้นสิ่งที่จะแก้ได้ก็คือการออกมาไลฟ์อีกครั้งทุกคนเห็นไหมคะว่าทำไมครูโรสไม่ไปเลยล่ะทำไมครูโรสต้องกลับมาอีกครูจะบอกว่านี่คือครูสอนพวกเราในตัวค่ะว่าผู้หญิงไทยหมอนวดไทยในต่างแดนเนี่ยอุปสรรคมีเยอะมากเลยนะอุปสรรคไหนจะเพื่อนร่วมงานไหนจะเพื่อนร่วมโลกไหนจะคนที่อยู่ในวิชาชีพนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้ครูขอพลังงานบวกของหมอนวดไทยต่างแดนและหมอนวดไทยที่รักนวดไทยในสไตล์ที่ครูโรสออกมาแบ่งปันความรู้ฟรีๆเนี่ยช่วยกันแชร์ไปหน่อยได้ไหม Facebook จะได้รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องสกปรกอันนี้ไม่ใช่เรื่องละเมิดทางเพศอันนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้พวกคุณเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีคนมาบอกครูจะบอกว่าคุณจะเชื่อใครกับคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนดีคนเก่งมีความสามารถแต่เขาอยู่ตัวคนเดียวไม่บอกใครกับคนหนึ่งไม่ได้เก่งเลิศเลอไม่ได้เก่งเลิศเลอแต่เป็นคนดีมาแบ่งปันผู้คนด้วยใจอ่ะพวกคุณเชื่อใครครูขอพลังงานบวกแชร์ออกไปอีกครั้งได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะพี่ซาร่านาราช่วยกันนะคะนี่คือเรื่องที่ครูจะบอกพวกเราว่าวันนี้วันเสาร์ครูไม่ทราบว่า Facebook ครูโดนใครรายงานหรือ Facebook ครูโดนถูกตัดเพราะอะไรแต่การที่ครูกลับมาบอกอีกรอบมันคีย์ข้อ4กับข้อ5ต้องบอกให้จบพี่น้องหมอนวดไทยจะได้ลืมหูลืมตาได้แล้วและวิธีการแก้ไขคือเราต้องบอกผู้คนว่าเราต้องแชร์ออกไปเป็นorganic reach หมายถึงว่าแชร์ออกไปช่วยกันเป็นมนุษย์ A B C D
ดังนั้นพี่น้องที่รักคะใครรักครูครูออกมาแชร์ด้วยใจครูไม่รับลูกค้าแล้วครูออกมาสอนพวกเราด้วยหัวใจครูทำสำเร็จแล้วอ่ะครูไม่อยากสำเร็จคนเดียวอ่ะครูอยากให้พวกเราโตแล้วครูอยากให้พวกเรามีรายได้ที่ดีดังนั้นพี่น้องที่รักคะคีย์คำนี้ครูบอกว่าถ้าคุณไปไลฟ์สดที่ไหนก็ตามแล้วโดนตัดคุณต้องย้อนกลับมาไลฟ์ต่อเพื่อยืนยันบอกว่าคุณมีตัวตนที่แท้จริงคุณทำจริงและเรื่องนี้มีประโยชน์ในการขอร้องให้พี่ๆน้องๆช่วยกันแชร์ดังนั้นครูโรสขอแรงพลังงานบวกจากพี่ๆน้องๆแชร์เป็นออร์แกนิกไปได้เลยนะคะโอเคเราไปต่อข้อ5ครูจะบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือข้อ1กับข้อ2ค่ะเปิดใจกับการหาแผลเรามีวิธีการข้อ1กับข้อ2ได้ยังไงโดยการที่เราอะจะต้องตั้งราคาสูงสุดกับราคาต่ำสุดสูงสุดไว้สำหรับคนที่เขาเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่แล้วแต่ราคาต่ำสุดสำหรับคนที่เอาขามาแตะคนที่เขามาลองนี่คือเทคนิคค่ะและเรื่องของการเปิดใจไปดูคีย์ของคำว่า trustทำอย่างไรลูกค้าจะ trust คุณตั้งแต่ศีรษะหน้าตาผมเผ้าแต่งกายอย่างไรลูกค้าจะ trust มัดผมอย่างไรดูแลตัวเองอย่างไรลูกค้าจึงจะ trust คุณและการที่การสร้างอย่างนึงที่ทำให้ลูกค้า trust คุณถ้าคุณเพิ่งจบมาใหม่ๆคุณทำอย่างนี้ค่ะ1คุณต้องบอกเขาว่าคุณจบมาจากสถาบันไหนให้อาจารย์ของคุณให้ครูของคุณเป็นคนการันตีให้นี่ค่ะเขาเรียกว่าสร้างความ trust จากคนที่เขามีความรู้ความสามารถเป็นการช่วยกันเหมือนครูบอกว่าโอ้หมอนวดไทยที่นวดดีๆนะมีหนึ่งละหมอนวดแก้มมาจากเทซ่าไทยมาซาสนะหรือว่าหมอนวดที่นวดดีมากๆอีกท่านนึงนะชื่อหมอกีฟอย่างเงี้ยมีตั้งหลายหมอที่นวดดีมากๆครูก็จะเขียนแชร์ไปครูก็จะบอกคนทั่วโลกค่ะที่นี่นวดดีหรือว่าพี่ซาร่าอย่างเงี้ยมาจากแวนคูเวอร์เป็นหมอทานวดไทยที่นวดด้วยใจแล้วแก้อาการก็หายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการให้บุคคลที่3พูดแทนเราในกรณีที่เราเพิ่งมาใหม่ๆใครๆก็ไม่รู้จักเราดังนั้นวันนี้ครูขอให้หมอนวดพลังงานบวกทุกท่านช่วยกันแชร์อีกรอบออกไปนะคะเป็น richorganic reach ให้ถึงคนที่เป็น A B C D เพราะหนึ่งละให้ขวัญและกำลังใจครูในการสร้างผลงานดีๆให้พวกเราได้ชมและก็ครูจะบอกว่าตอนนี้นะหลังจากไลฟ์เสร็จครูเปิดไว้อีก1ชั่วโมงแล้วครูจะลบดังนั้นพี่น้องที่รักคะเตรียมปากกากับกระดาษมาจดแต่ถ้าเมื่อใดที่มีคนแชร์มากกว่า50ครั้งช่วยกันแชร์มากกว่า50ครั้งครูจะเอาแปะไว้แล้วไม่ลบโอเคไหมคะเราทำตามข้อตกลงเพราะว่ามีหลายท่านส่งข้อความมาหาครูบอกว่าครูคะอย่าลบได้ไหมเพราะหนูทำงานอยู่ดังนั้นพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะตอนนี้เราต้องช่วยกันแล้วค่ะครูเองก็ไม่อยากผิดในใจขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันนะคะแล้วครูบอกเทคนิคในการแก้ปัญหาว่าวันใดวันหนึ่งถ้าคุณออกมาไลฟ์แล้วมีคนรายงานเพจคุณว่าทำไม่ดีเพราะว่ามันจะมีทั้งคนรักและมีคนทั้งไม่ชอบคุณดังนั้นคุณจะแก้ไขอย่างไรออกมาไลฟ์ต่อค่ะออกมาไลฟ์ต่อแล้วขอให้ผู้คนเนี่ยแชร์ให้คุณเรื่องนี้ดีมากๆค่ะเพราะอย่างนั้นเนี่ยครูจะบอกเลยนะคะว่า Facebook ก็จะปิดกั้นการมองเห็นคุณก็ไม่มีใครเห็นคุณได้นาราฟังไว้นะแล้วก็หลายๆท่านพี่ซาร่าและทุกๆท่านที่เป็นหมอนวดไทยที่กำลังสร้างตัวตนจำคีย์ตรงนี้ไว้ค่ะช่วยคุณได้ทุกกรณีค่ะเสร็จแล้วเรื่องต่อไปนะว่าเราเปิดใจเราหาแผลสร้างความ trustวิธีการสร้างความ trust อีกอย่างนึงโดยการที่ออกมาให้ความรู้ในเรื่องที่เราถนัดพี่ซาร่าคะมีหลายคนถามมากเลยค่ะเรื่องของอโรมาเทอราปีวันนี้หนูก็เลยได้ออกมาพูดว่าอโรมาเทอราปีเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยมันดีกับผู้คนมากเลยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยผ่อนคลายได้เร็วมากผ่อนคลายได้เร็วมากหนูไม่มีเวลาครูโรสไม่มีเวลาที่จะไปพูดอธิบายได้มากกว่านี้ดังนั้นครูโรสมีจุดเด่นเรื่องของการสร้างคลาสการปิดการขายการทำการตลาดครูโรสโดดเด่นเรื่องนี้แต่เรื่องคุณสมบัติอื่นๆขอให้พี่ๆน้องๆมาช่วยกันได้ไหมคะอย่างเช่นพี่ซาร่าเก่งเรื่องอโรมาเทอราปีมากเธอเป็นหมอนวดไทยที่มีความรู้ด้านนี้ดีมากๆไปถามพี่ซาร่านะคะ
บอกได้เลยแล้วก็ใครที่ถามเรื่องอินฟราโรดซาวน่าก็ไปถามท่านที่เขาใช้นะคะอย่าถามครูโรสเลยไม่มีเวลาตอบค่ะนะแล้วใครอยากใช้เรื่องของวามคิดสิ้นนะไปถามมาดามจันเลยค่ะครูจะบอกว่ามีหมอนวดไทยหลายท่านที่มีฝีมือแล้วเขามีประสบการณ์หรือไม่ก็หมอมิ้นหรือไม่ก็คุณนาราหรือการทำงานต่างประเทศไม่ถูกหลอกอย่างเงี้ยจะต้องทำอย่างไรนะคะถามได้ค่ะพี่ๆน้องๆเป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่าถามครูโรสไม่ได้รู้ไปหมดทุกเรื่องนะคะแต่ครูออกมาแบ่งปันในสิ่งที่ครูถนัดนะคะดังนั้นครูขออนุญาตบอกพี่น้องทุกท่านค่ะว่าถ้าใครสนใจเขียนไว้เลยนะคะไปปรึกษาคุณพี่ซาร่าได้เรื่องของอโรมาเทอราปีเธอมีความรู้ด้านนี้ดีมากถามเลยค่ะน้ำมันนวดผู้ชายใช้แบบไหนจะได้ผลดีน้ำมันนวดผู้หญิงและละระวางอย่างเงี้ยใช้แบบไหนข้อห้ามแบบไหนไปถามเลยค่ะพี่ซาร่าออกมาบอกพี่น้องเลยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์กับหมอนวดไทยมากเราช่วยกันค่ะแต่ละท่านมีจุดดีและจุดเด่นอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่คุณต้องรู้จักวิธีการนำไปใช้แล้วต้องรู้จักใช้ให้ถูกจุดดังนั้นคีย์วันนี้แพงมากๆครูโรสขออนุญาตใกล้จะจบไลฟ์แล้วครูโรสมีเรื่องนึงวันนี้ครูโรสพูดมา1ชั่วโมง30นาทีละตอนนี้ขออนุญาตโปรโมทสินค้าตนเองแล้วนะคะไม่ได้บอกและไม่ได้บังคับให้คุณมาซื้อแต่อยากบอกว่าสิ่งที่ดิฉันทำสิ่งที่ดิฉันบอกคือดิฉันบอกเพื่อให้คุณเนี่ยรู้วิธีการแล้วแนวทางในการแก้ไขครูจะบอกว่าถ้ามีคนมาหาเราอ่ะเราไม่ได้ปิดการขายค่ะเราเพียงแต่บอกว่าถ้าคุณนำสิ่งที่ดิฉันบอกแนะนำเนี่ยไปปรับใช้เป็นการช่วยเหลือผู้คนค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้คนทำให้ผู้คนคนนั้นเนี่ยมีการกินดีอยู่ดีมีรายได้ที่ดีขึ้นมันจะดีกว่าไหมกับการไปเขียนด่าคนอื่นหรือว่าคนอื่นใช้ Facebook ให้เกิดประโยชน์ดังนั้นในเมื่อหลายๆท่านอยู่กันทั่วโลกไม่สามารถมาหาครูโรสได้ที่เมืองฮัมบวร์กประเทศเยอรมนีครูมีคอร์สออนไลน์แบบน่ารักน่ารักชื่อว่าคอร์ส The Oneราคาก็น่ารักน่ารัก119 ยูโรเหมาะสำหรับหมอนวดไทยทุกคนทั่วโลกราคาอยู่ที่119 ยูโรภายในสิ้นเดือนนี้ทำไมถึงต้องขึ้นเพราะครูรู้คุณค่าสิ่งที่ครูสอนว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณเนี่ยได้รายได้ที่ดีนั่นคือเรื่องของเทคนิคการปิดการขายกับการสร้างตัวตนเรื่องนี้สำคัญมากคุณจ่ายเงินไปเยอะแยะมากมายเรื่องอื่นๆลองเอาขาข้างนึงมาแตะน้ำดูสิคะว่าความรู้กับความลึกเนี่ยความรู้มี2 อย่างความรู้ที่ไปสร้างเงินได้กับความรู้ที่สร้างเงินไม่ได้เลือกเอาจะเอาความรู้แบบไหนใครอยากเรียนก็อินบ็อกซ์มาได้เลยหรือเขียนว่า FC ก็ได้แล้วค่อยคุยกันติดต่อกันได้ค่ะเขียนว่าใครสนใจ FC FC เพราะว่าวันนี้ครูยังให้ราคา119 ยูโรอยู่และคอร์สนี้ไม่ใช่ราคาเท่านี้นะคะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ราคาปรับใหม่ดังนั้นวันนี้ครูมาบอกว่าถ้าศีลเสมอกันฟังเสียงครูแล้วไม่แสบแก้วหูรับฟังครูลดได้ครูมีคนที่นำไปใช้แล้วไปจักตั้งมากมายดังนั้นถ้าคุณจะเรียนก็เรียนเถอะค่ะนะครูไม่ได้ถามอะไรมากมายแค่นี้แหละและก็อีกเรื่องนึงสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีร้านสปาของคุณอยู่แล้วถ้าคุณอยากพัฒนาเรื่องของทักษะการนวดทักษะการปิดการขายทักษะการสร้างตัวตนทักษะการพัฒนาเป็นวิทยากรการเป็นนักพูดการสื่อสารทักษะต่างๆคุณไปเรียนคอร์ส The Master Thai Spa Business คอร์สเนี้ยดีมากๆเหมาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของร้านหลายๆท่านมาเรียนแล้วแล้วก็นำไปใช้ได้ผลก็มีแล้วผลลัพธ์ต่างหากล่ะคะคือสิ่งที่คุณควรจะเข้าใจแล้วคุณจะรอไปตอนปีหน้าหรือปีไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรครูขอบอกด้วยใจและอีกสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆใครที่สนใจอยากก้าววัยเดินทางลัดมาหาครูค่ะมาหาครูค่ะเรียกว่าให้ครูเป็นเมนทอร์ให้ก็ได้ค่ะครูด้วยใจและด้วยความยินดีค่ะต้องการช่วยเหลือและแบ่งปันหมอนวดไทยที่เขาอะทำงานมากกว่า10ปีแล้วหรือเขามีพลังและมีความสามารถมากแล้วเขาไม่รู้ว่าจะไปซ้ายไปขวาดีมาหาครูค่ะครูรับอาทิตย์ละ1ท่านค่ะเพราะว่าครูจะช่วยอนาไลซ์ดูว่าคุณชอบแบบไหนทำแบบไหนถึงจะช่วยให้ร้านสปาของคุณมีชื่อเสียงและมีโดดเด่นและทำในสิ่งที่คุณรัก
เรื่องนี้ต่างหากล่ะคะทำงานมันต้องมีแพชชั่นพอมีแพชชั่นเสร็จมันต้องมีสิ่งที่ทำแล้วมันดีกับใครกับปวงชนทั่วโลกอย่างไรแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะตอบกลับมาเป็นกำไรค่ะกำไรทั้งความสุขและกำไรที่ออกมาเป็นเงินทองคุณเลือกเอาค่ะว่าคุณต้องการเป็นแบบไหนดังนั้นครูขอขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่ช่วยครูแชร์คลิปนี้ในรอบที่2แม้ว่าจะโดนตัดไปไม่ว่าจะด้วยกรณีและเหตุผลใดๆเรื่องนี้ขอให้นําไปเราจะมีทั้งคนรักและมีทั้งคนชังแต่ครูจะขอบอกอย่างนึงค่ะว่าถ้าเราเป็นคนคิดดีถ้าเราเป็นคนคิดดีคิดบวกในสมองของเราเนี่ยมันจะมีทั้งบวกและลบอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นอย่าลืมเอาชนะสมองส่วนที่ดีเพียงแค่คุณเลยมาแค่ 1% มันก็จะทำให้ 51% คิดดีสร้างดีทำดี 51% ส่วนที่เป็นแย่ๆมันจะหลบค่ะดังนั้นครูหวังว่าพวกเราคงเข้าใจคีย์คำนี้นะคะครูออกมาแบ่งปันพี่น้องด้วยหัวใจอยากมาเรียนก็มาหรือว่าอยากไปเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นก็ไปแต่คุณควรจะรู้คำหนึ่งค่ะว่าครูขอให้ครูเป็นคนช่วยปรึกษาก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครูจะได้เลือกสิ่งที่คุณเหมาะสมที่สุดจะได้ไม่เสียเวลาฟรีบางคนไปเรียนตั้ง15วันจ่ายเงินเป็น 3,000 ออยโลก็ยังไปทำงานไม่ได้ก็มีดังนั้นครูไม่อยากให้พวกเราเสียเวลาค่ะถ้าเป็นคนรวยและเป็นคนดีนะเขาจะรู้ว่าเขาจะยอมเสียเวลาแป๊บเดียวเพื่อให้ได้ผลงานนั้นกลับมาครูก็เป็นคนนั้นค่ะดังนั้นการเสียเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายเลยแต่มันทำให้เราย่นระยะเวลาและทำให้เราอะไรรู้ไหมคะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นการที่เราให้คุณค่ากับตัวเราเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะเป็นสิ่งที่ดีงามมากมายครูขอบอกทุกท่านด้วยหัวใจค่ะว่าครูโรสเจริญเติบโตมาทุกวันนี้เพราะว่าครูโรสมีใจรักพัฒนาและครูโรสเป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ดังนั้นครูขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยหัวใจหมอนวดไทยที่กำลังเข้ามาหรือว่าคนใหม่ๆที่กำลังเข้ามาเช่นกันค่ะขอให้คุณนำไปปรับและนำไปคิดคีย์วันนี้สำคัญมากๆเวลาลูกค้าถามว่าราคาค่านวดเท่าไหร่ต้องถามกลับลูกค้าไปค่ะว่าคุณเคยนวดไหมคุณเคยนวดแบบไหนนวดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วดิฉันจะได้เลือกการนวดที่ถูกต้องให้กับคุณลองดูได้ไหมคะอย่าเป็นหมอนวดใจง่ายนะเขาถามมาว่าราคาค่านวดเท่าไหร่ตอบเข้า60ออยโลก็จบก็เปรียบเสมือนหมอนวดไทยใจง่ายที่เขาชวนห้องก็ขึ้นเลยดังนั้นขอร้องนะคะอย่าเป็นหมอนวดไทยใจง่ายจงเป็นหมอนวดไทยที่คิดดุจดั่งนกพญาอินทรีเป็นหมอนวดไทยที่คิดดุจดั่งนกพญาอินทรีปล่อยให้คนเหล่านั้นเป็นฐานคนคิดลบเป็นฐานแล้วพยายามดูนะคะว่า5คนที่คุณคบอยู่เนี่ยเป็นใครดังนั้นถ้า5คนเป็นคนคิดลบคุณก็จะเป็นคนที่ไม่เจริญเติบโตเลือกเอาก็แล้วกันด้วยความรักและขอบคุณพี่น้องหมอนวดไทยทั่วโลกด้วยหัวใจค่ะวันนี้เป็นวันที่ครูมีความสุขมากวันหนึ่งค่ะที่ครูได้ออกมาไลฟ์แล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่านดังนั้นถ้าใครรักครูแชร์ออกไปให้ได้เยอะๆนะคะแล้วเขียนว่าหมอนวดไทยมรดกโลกสร้างเงินล้านได้อย่างไรใครฟังจนจบสาธุขอให้รวยใครฟังจนจบแล้วนำไปปฏิบัติฟังอีกรอบนะคะครูจะเปิดไว้อีก1ชั่วโมงแล้วครูจะลบค่ะแต่ถ้าเมื่อใดคุณช่วยกันแชร์มากกว่า50แชร์ครูจะเอาไว้ค่ะช่วยกันไหมคะด้วยรักและขอบคุณราตรีครูขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะไปฟังอีกรอบค่ะราตรีนะแล้วครูก็ฝากแชร์ด้วยขอบคุณมากค่ะพี่ซาร่าขอบคุณมากค่ะคุณอำนาจขอบคุณมากค่ะทุกท่านขอบคุณมากค่ะนาราครูฝากแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเดี๋ยว Facebook จะปิดกั้นการมองเห็นค่ะแสดงว่ามีคนบางคนเขารายงานค่ะถึงทำให้ Facebook ครูตัดไปเลยด้วยความรักและขอบคุณสวัสดีค่ะ